ี้เรามาดูพิพิธภัณฑ์เรือนะคะเรือเก่าตรงนี้ก็จะเป็นที่เขานอนนะคะห้องนอนสมัยไม่รู้ปีไหนเก่ามากๆเลยค่ะนี่เป็นเรือเก่าตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งกินอาหารนะคะนี่เขาเปิดเพลงเองในเรือเขาเปิดเพลงนี่ก็จะเป็นที่นอนค่ะนานเลยนะคะตั้งแต่1900นี่ก็จะเป็นเอนจินของเรือจินจ้าเรือนี้ก็เก่าแก่แล้วนะคะนี่ก็จะเป็นเรือล่องครูสเรือล่องทะเลอาหารกลางวันนะคะมีปลามีกุ้งกุ้งสดแซ่บตอนนี้เราก็กำลังจะไปพิพิธภัณฑ์นะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพิพิธภัณฑ์อะไรเดี๋ยวอยากจะเก็บบรรยากาศข้างในมาฝากแต่ตรงนี้ใหญ่มากๆนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่แล้วก็สวยงามมากๆเลยจะอยู่ติดกับทะเลก็ไม่เชิงติดจะอยู่แถวทะเลนี่แหละค่ะสวยงามดอกไม้สวยๆค่ะ
วยงามมากเจอตาม4คนนี้ไปเขาจัดได้ดีมากเลยเดี๋ยวดูรอบนอกนะคะสวยงามจริงๆบรรยากาศร่มรื่นบรรยากาศสวยมากๆนะคะแต่ว่าหน่อยจะไม่ถ่ายเยอะนะคะเพราะว่ามีคนเราก็ไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่อันนี้ให้ดูรวมๆอันนี้คงเป็นแบบสมัยก่อนนะคะที่เขาใช้ชีวิตกันอันนี้จะเป็นแบบที่เข้าสู้รบกันนะคะสมัยก่อนเขาจะทำเป็นตัวอย่างไว้ทีนี้ที่ใส่หลังมานะคะหมวกก็มีหมวกสมัยโบราณคิดว่านะหรือหมวกเป็นหมวกคาวบอยไม่แน่ใจจริงๆดูตั้งใจมากๆนี่เราถ่ายจากด้านบนนะคะบรรยากาศด้านบนด้านบนโรงแรมคุณแม่ยูได้ปูมานะคะลูกชายบอกว่ามันมาจากตรงนั้นเขาก็จะปล่อยลงตรงนี้แหละกลางคืนก็จะดูสวยหน่อยนะคะจะมีสีสันขึ้นมา